ผมสวัสดีครับผมบ่าวน้องวัดจักรซอยจิตครับผมมื้อนี้ก็สิมาเบิ่งแบบกระท่อมครับผมไว้สําหรับสิไปสร้างอยู่ในสวนครับผมไว้ตา FC มาท่องเที่ยวสวนเกษตรพ่อเพียงบนประเด็นพอครับผมเอาไปเบิ่งก่อนเลยแบบครับทางขึ้นครับผมโอ้เป็นบันไดครับเดี๋ยวเราต้องเบิ่งว่าพื้นที่จังไหนครับผมด้านล่างนี่สิเป็นเสาโอ้เสาปูนครับผมด้านล่างเป็นเสาปูนโอเคทางขึ้นเป็นเกษตรเป็นไม้ไผ่ครับผมไม้ไผ่เขาก็เดินขึ้นไปครับพี่น้องนี่ครับผมด้านข้างก็จะเป็นเข่าครับผมเป็นเข่าครับผมสองฝั่งเลยครับผมก็จะเป็นเข่าอันนี้ก็จะเป็นห้อยปลาคอเกี่ยวครับผมใส่เออเอาเรียนครับพี่น้องเอากลับไปเลยครับค้างไว้กันครับผมไว้เบิ่งแบบกันครับพี่น้องเป็นซุ้มนี่อยู่เป็นไผ่หญ้าครับผมมาเบิ่งแบบได้อยู่ชุมพลบุรีเลยครับผมบ้านขุนชัยทองเป็นท่าขึ้นครับผมนี่ก็จะเป็นเสาปูนครับด้านในสิเป็นไม้ไผ่อ้อมเสาเล็กว่าย้องเป็นเสาเล็กกับเสาหยังอ๋อนี่ก็มาพอบ่าวย้องครับผมบ่าวย้องสวัสดีครับผมครับข้างในเป็นห้องจุ้ยครับนี่เป็นรูปแบบห่วงจุ้ยแล้วก็ด้านบนครับผมด้านบนครับผมบ้านขุนชัยทองครับผมพอดีมื้อนี้มาเบิ่งช่างก็เลยมาเบิ่งแบบกระท่อมครับผมทางเขาสวนทางเขาหมู่บ้านด้านล่างเขาก็สิเป็นแบบเสาครับผมสร้างเป็น8 ทิศถือว่าเสาเนี่ยเพิ่นใส่1 2 3 4 5 6 7 8 9ต้นนะครับผมนับไปเบิ่ง3 4 5 6 7 8 9ต้นครับผมเป็นระบบกันครับเป็นอย่างนั้นผมสิส่องให้เบิ่งถึงอนุมูลของรูปแบบครับผมด้านล่างครับนี่ครับผมเป็นธรรมชาติให้ไปบางยองไปย่างเที่ยวนี่บางยองไปเลยเฮาเป็นจังได๋มื้อนี้มาเที่ยวได้บรรยากาศบ่มาเบิ่งช้างบ้านขุนชัยทองครับผมกะบรรยากาศได้เบิ่งกระท่อมกันไปเที่ยวอันนั้นเป็นยังครับบางยองพูนซุ้มไฮเป็ดบ่ไปย่างไปเป็นจังได๋คือว่าทําเลยเขาเฮ็ดเป็นบันไดลงเลยตัวนี้ขอหายางไว้ล่ะเดี๋ยวไปย้อนถามผมอยู่นี่แป๊บนึงเด้อสวัสดีครับมันสิเป็นอันนี้ดูหันหันมืออ๋อหันมือครับอ๋อจุงกาจุงกระเบนครับผมสวัสดีครับผมจุงกาจุงกระเบนอันนี้ก็เป็นกระท่อมครับผมกระท่อมมาเฮ็ดเพื่อนไปมาย้อนย่างย่างมันสิเป็นคือเฮ็ดปวกไงครับผมโอ้ยบ่าวย้อนตกเบ็ดได้บ่นี่เฮาตกเบ็ดสามารถตกเบ็ดได้บ่ครับเลี้ยงปลาไว้ในนาเลี้ยงปลาไว้ในนาเวลาเฮาหิวก็เอาเบ็ดลงครับปักคือเป็ดเบ็ดกบไอเดียความคิดของครับผมดูก็เราก็เบิ่งจากสรยาดอุทยานมาสวนนะครับผมกับสิวาสิเกลเฮาไปก่อนแล้วสังเกตว่ามันเป็นหยังคืองามตะมองต้นนี้เป็นไม้ไผ่มดทั้งกอเนาะมาหยองสังเกตว่าเขาเป็นหยังคือมันงามอ๋อพอดีเฮาย่างได้บังนี้เฮาก็วานปุ๋ยบังนี้วานปุ๋ยได้ตะบังนี้ครับแม่นอยู่ครับเป็นการออกแบบที่ได้มาตรฐานครับผมใส่ไม้ไผ่พอดีไม้ไผ่ผมมีอยู่200กอครับผมบ่ต้องยาวมันมาสิฮักเป็นอ๋อใส่เสาปูนเสาปูนใส่เสาปูนด้านล่างครับผมจะเป็นเล็กครับเป็นเล็กอ๋อไม่ต่อเลยไม่ข้างนี้เป็นเป็นเล็กเป็นเล็กข้างล่างครับเล็กเชื่อมไปเลยเล็กเชื่อมครับผมอ๋อเราก็มายึดกันเป็นเล็กเชื่อมครับนั่นเอาใหม่อ๋อหน้าซีมาตีครับผมยึดไว้กันไปย่างไปตะปูนทางเขาไปย่องสงสัยนี่เขาเห็นบ้านสุดเนาะเขาเห็นได้มาแค่นี้ก่อนนั่นวะว่าเขาที่เฮ็ดออกหน้าเหรอวานปุ๋ยอ๋อครับอันนี้เขาเฮ็ดไว้แค่นี้เนาะไม่วานปุ๋ยเขาก็เห็นเบิดหน้าเราสั่นหน้าเขา20กว่าไรเขาอ้อมเบิดหน้าแล้วอ๋อเงยแล้วพักมือเ
ครับผมครับอ่ะตอนนั้นเป็นยังเป็ดติดเป็ดติดชายหาตดัวบก่ระเทียมผสมใจสีเฮ็ดวานปุ๋ยบ่อ๋อเฮ็ดไว้ครับอน๋อี่ไหนมาเบิ่งแบบพ่อเบายังมาเบิ่งแบบมองเนี้ยเป็ดกันเลี้ยงไว้สิเด้อครัเป็บดตัโวอ้ตัวเมียเป็ดตัวเดียวสมินะอ๋อสามารถเลี้ยงหลายๆตัวเวลาเขาสุกก็ให้มันกินอ๋อมันครับเลครยับครัเบอาไปต้องกินข้าวดอกให้เปพ็ดดีมันพอกิดนีพอดีไอ้โอ้พี่น้องยังครัไบม่เสร็จเลยอ๋อท่านเอา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 อุทยานมาสวนผครัมบต้ผองถม่ายรายการอยู่ผมไม่ยุ่งอ๋อไม่ยุ่งผไมม่ผไดมไม้่ยุ่งอ๋อครับผมนิดหนึ่งนะครับผมเนี่เฮ้ยยพ่อกันมาพอ่อพอกดัีนพอดีนะแบบท่านที่ผมเห็นนี่ไม้ไผ่น่าจะใช้ประมาณสัก3-4 กอได้ได้พอดีผมมันมีต้นมากอยู่บ้านก็ไม่หลายเกือบ200กอผมสามารถเลือกได้กอละ2 ต้นต้นไหนโดยที่ไม่ต้องโลกกอไผ่ทิ้งครับผมฮะเฮ้มีประโยชน์นั้นมีประโยชน์นะดูอ่ะก็ช่วงนี้ถ้าท่านจะทำก็อย่าเพิ่งใช้หน่อปล่อยขึ้นเยอะปล่อยเลยครับผมเก็บความบอนได้แบบแล้วครับผมคิดดูว่าถ้าบรรยากาศค่ำๆน้องเรานั่งนั่งเล่นกันนะจิบกาแฟให้เช้าดูตะเวนตกดินเช้าจิบกาแฟดูพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ขึ้นแค่นี้ก็พอแล้วเนาะเบ็ดสักอันสองอันครับนะเลี้ยงเราเลี้ยงปลาหมอท่านว่าเวิร์กไหมปลาดุกนาเวิร์กไหมเปิดร้านกาแฟผมว่าเวิร์กแล้วนี่เวิร์กเลยเนาะดูว่าเวิร์กอ่ะไปไปไปดูกันเดี๋ยวผมให้ร้านกาแฟนี่ท่านนะไปดูกันผมจะทำห้องกระจกเลยอันนี้เราก็ตกอันนี้เราก็ตกเบ็ดได้สามารถวิ่งมาชักว่าวได้วิ่งหน้าหนาวลมมันมาจากทางนี้นี่ลมมาจากนี้เราก็วิ่งตกเบ็ดชักว่าวเออนี่ตกเบ็ดในขณะครับปึ๊บว่าวลอยมาเราก็ปล่อยเชือกปล่อยเชือกได้ครับผมโอเคครับผมทำไมต้องสาวมือด้วยครับผมชักว่าวทำไมต้องสาวมือด้วยครับดึงขึ้นด้วยว่าวมันจะไปอ๋อครับผมครับผมปกติสางอย่างนี้เขาบอกครับพี่น้องมื้อนี้อยู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านยังกับท่านบ้านขุนใจทองเป็นหมู่บ้านสร้างครับพี่น้องมีแต่เฮ็ดเพื่อนหลังใหญ่เลยครับผมตะกางมาจากกิโลประมาณ10โลได้ประมาณ10โลได้แต่ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะแต่ว่าผมจะทำแบบนี้เลยไม่สงวนลิขสิทธิ์เออไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาเออแล้วผมไม่สงวนผมก็จะไม่ให้แต่ว่าผมได้แบบนี้แล้วครับพี่น้องครับเบิ่งแบบด้วยครับเบิ่งแบบกันไหมบรรยากาศลมลื่นสวัสดีครับท่านสิวะครับผมจุงกะจุงกระเบนครับผมจุงกระเบนครับผมเรียกจุงกระเบนแล้วครับสวยชอบความแนวคิดนี้มากเลยจะบอกบ้านๆจะเดินแบบให้หน่อยแล้วมาหยองท่านสิวะอ่ะมาดูถ้าเป็นแบบนี้ท่านสามารถที่จะผมสามารถทำได้ที่สวนไหมท่านยัดนะหันมาด้วยผมสามารถทำได้ไหมครับแบบนี้ได้นะใช้งบประมาณก็ไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าเป็นของไผ่แล้วก็มีไผ่แล้วอ๋อท่านจะไปทำช่วยผมไหมก็วันเสร็จครับวันเสร็จอ๋อเข้าไปเจิมใช่ไหมผมเข้าไปฉลองใช่ไหมต้องคิดก่อนท่านคือผมต้องคิดก่อนว่ามันจะยังไงมันช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างด้วยท่านทำไมต้องทำมืออย่างเงี้ยโอเคทำไมต้องทำมืออย่างนั้นครับผมอ๋อไม่วันนี้ผมชินกับการนับอะไรทั้งอย่างต้องถามว่าท่านให้ผมไปช่วยก็คือผมช่วงนี้งานเยอะครับผมทำไมต้องมองอะไรอย่างนั้นก็ต้องมีอะไรสักอย่างนะครับพี่น้องนี่สมาร์ทครับผมเขาเลี้ยงปลาไว้ได้หน้าเขาแล้วก็มีสะพานมียังครับผมตั้งแต่ขึ้นมาปึ๊บ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 เป็นเสาเก่าต้นแล้วข้างในก็เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าห่วงจุ้ย8 ทิศครับผมทาสีอย่างงามเลยครับผมน้องท่านเนาะทาสีแดงสีขาวสีเขียวสีอะไรก็ว่ากันไปครับลงเล็กเกินหน่อยก็เงาสวยแล้วครับพี่น้องแล้วก็ต้นนี้ผมคิดว่าเขาเห็นยังมันแล้วครับสะพานนี้ปึ๊บปึ๊บผมคิดว่าเขาเซตไปหอดนี่แหละนี่หอดครับผมเชื่อมตัวนี้แล้วก็ไปเชื่อมตัวพุ่นเห็ดไหมแสดงว่าเห็ดตามงบครับผมต้มแล้วตัวต้มคือก็คิดดูกว่าจะเสร็จหมดเป็ดไปเกือบทั้งคอกเหลืออยู่ตัวเดียวอ๋อเป็ดเลยตัวเดียวครับผมไปต่อทุนนะเดี๋ยวก็จะแม่พันมาก็จะได้ครับรอค่าช่างเออใช่ไหมท่านข้าวช่างโอเคแต่ว่ามันก็เขามีแล้วครับผมกระตัววามันก็ใช้เหล็กไม่กี่เส้นเนาะเหล็กเป็นฐานรองเหล็กเป็นฐานรองแล้วก็ใช้เสาปูนเนาะ2 4 6 8 10 12น่าจะประมาณไม่เกินเสาปูนเล็กๆนี่ไม่เกิน50 ต้นครับผมก็ได้สวยหรูนะฮะเนาะได้เป็นสะพานไปท่านนะแล้วกับไอเดียที่ดีครับผมมาก็มีโอกาสได้มาเจอแล้วก็ไปปรับปรุงปรับแนวครับผมทางไม่มีวันจบสิ้นครับผมคนอื่นก็มีโอกาสเป็นแนวให้กับเราครับเราก็อาจเป็นแนวกับหลายๆคนแล้วก็ที่เรามาถ่ายกันนี่ก็สามารถเอาไปเป็นแนวได้เนาะครับพี่น้องแบบกระท่อมครับผมครับผมงามมิลีครับผมเพราะว่ามันอยู่คนละพื้นที่เพราะฉะนั้นมันสามารถไปประยุกต์อะแดปใช้ได้ครับผมอะแดปนี่คือแปลว่าอะไรครับผมยังงงศัพท์นี้อยู่อะแดปคือเราอันนั้นคือการพลิกแพงครับอ๋อพลิกแพงไม่ใช่พลิกแพงถ้าพลิกถูกเราซื้อถ้าพลิกแพงเราจะไม่ซื้อถ้าพลิกแพงผมก็จะปลูกเองอ๋อครับผม
ครับผมวันนี้ขอลากับสัญญาสัญญาครับครับสวัสดีครับผมพี่น้องก็สนใจก็ไปเฮ็ดแบบเฮ็ดหยังนะครับเด้อสำหรับกระท่อมครับผมสวยรู้โอเคครับผม